าพูดถึงเรื่องเข้าโครงเศรษฐกิจกับพญาทรงสุรเดชเนี่ยนะค่ะก็รู้สึกเสียดายนะคะถ้าเกิดว่าพญาทรงสุรเดชสามารถจะเป็นแกนนำในขณะนั้นได้นี่เราน่าจะเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆนี่นะคะจะปกป้องชีวิตคนจำนวนมากนะคะพระองค์เจ้าอานันทมหิดลนี่ก็คงไม่ตายเร็วอย่างนั้นนะคะไม่ต้องโดนสังหารอย่างโหดเหี้ยมอมหิตแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะที่70ปีของการครองราชของกษัตริย์ภูมิพลที่ได้ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่เสียชีวิตไปมากมายนะคะแล้วก็ถูกจองจำเป็นหมื่นหมื่นคนนี่เฉพาะในระยะ10ปีนี้นะคะตอนนี้นี่ก็เฉียดหมื่นคนแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นนักโทษการเมืองก็เรียกว่าทั้งโดนคดีหรือว่าจะโดนจองจำหรือไม่โดนจองจำก็เป็นนักโทษการเมืองนะคะคุณลุงแล้วก็ต้องหลบลี้หนีภัยเยอะมากนะคะเนี่ยมันคิดแล้วก็น่าเสียดายที่การคุมเกมหรือว่ากลุ่มอำนาจในฝ่ายปฏิวัติหรือว่าคณะอภิวัตสยามเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ในมือของฝ่ายสาธารณรัฐได้นะคะเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกเสียดายตรงนี้ค่ะคุณลุงค่ะถึงยอมรับจริงๆนะอาจารย์ฟังแล้วผมว่ามันแปลกไปสร้างหนังก็สร้างได้สบายนะคณะรัฐมนตรี475เลยนะค่ะอย่างที่เคยเล่าในบางตอนเล่าให้ฟังก็แต่ละคนที่ไม่รู้เรื่องไงนะพญาพหลซึ่งเป็นคนประกาศคณะราษฎรประกาศยึดอำนาจเนี่ยนะแกก็ไม่กล้าเขียนเป็นภาษาอะไรแกเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับเขียนเป็นโน้ตแล้วแกก็อ่านแบบปากๆอ่ะคือแกก็อ่านไปเรื่อยแกไม่ได้เขียนแถลงการเรียบร้อยนะครับในปีนี้ไปแจกแถลงการก็อยู่ที่คลองรู้สึกจะคลองแถวอะไรวัดบวรเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้ามันเสียรับก็โยนแถลงการลงคลองนะ คือแต่ละคนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วรัฐทรงสุรเดชมันจะเอายังไงแต่เชื่อว่ามันฉลาดมันเก่งมันเป็นทหารช่างนะเขาไม่ได้เรียนการลบมันเขาเรียนทหารช่างเขาสร้างทางรถไฟนะน่าจะเป็นบิดาทางรถไฟด้วยซ้ำไปทีนี้เรามาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรงสุรเดชเนี่ยนะค่ะมันมาเกี่ยวพันกับไอ้เข้าโครงเศรษฐกิจของในปีดีมีบางคนบอกว่าในปีดีแกทรายจัดแกไปเสนอเข้าโครงอย่างนี้นะอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวให้ในปีดีนะครับแต่อยากจะเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่เราทราบพอคณะราษฎรยึดอำนาจสำเร็จเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะพอวันที่27มิถุนายนเนี่ยก็ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนูการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวอ่ะไอ้คำว่าชั่วคราวนี่แหละการที่เจกไปเติมชั่วคราวนะโดยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างอำนาจ3อำนาจอำนาจสูงสุดนะคือสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรนิติบัญญัติคนออกกฎหมายนะครับคณะกรรมการราษฎรก็คือคณะรัฐมนตรีนะฮะเป็นองค์การบริหารแล้วก็มีศาลนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการราษฎรหัวหน้าคณะราษฎรได้แต่งตั้งผู้แทนราษฎรขึ้น70คนปฏิบัติหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร70คนนะครับตั้งเองเป็นสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวเนี่ยแล้วก็ตั้งนายกก็คือพญามนุปกรณ์ที่ธิดาเป็นประธานกรรมการตั้งคณะกรรมการราษฎรอีก19คนเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศมีพญามนุปกรณ์เป็นประธานแล้วพญามนุปกรณ์แกก็มอบหมายให้ในปีดีพนมยงค์นะครับหลวงประดิษฐ์มนูญธรรมเนี่ยนะเป็นผู้จัดทำเข้าโครงเศรษฐกิจครับในปีดีไม่ได้เขียนเองนะนายกคือพญามนุปกรณ์ที่ธดาเนี่ยมอบหมายให้ในปีดีไปร่างเข้าโครงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการบริหารประเทศทางเศรษฐกิจครับคล้ายๆไปร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจของแห่งชาติเพราะฉะนั้นในปีดีแกไม่ได้อยู่ๆแกร้อนวิชาไม่ใช่นะครับแกรับหน้าที่ไปเขียนเพราะว่าเขาสั่งให้แกไปทำเนื่องจากการเมืองการปกครองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนหลายๆด้านด้านนึงคือด้านเศรษฐกิจพอในปีดีก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำข้อโครงเศรษฐกิจเพื่อบริหารประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะราษฎรได้กำหนดไว้คือจะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าคุณไม่ทำเสร็จคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทำไมโดยรัฐบาลจะหางานให้ราษฎรทุกคนทำยุคนั้นก็เป็นยุคที่ว่า
อุดมการณ์สังคมนิยมมันกำลังเฟื่องครับมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศในจงในจีนก็เปลี่ยนกันไปนะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมีการล้มราชวงศ์ต่างๆเนี่ยให้รัฐบาลที่ต้องหางานให้ราษฎรทุกคนทำไม่ปล่อยให้ราษฎรอยู่อย่างอดอยากและมีความเหลื่อมล้ำในสังคมเขาคงเศรษฐกิจที่ในปีดีล่างขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับหลักการหลายประเทศของคณะราษฎรทุกคนก็โอเคครับล่างขึ้นมาแล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเอาไม่เอาอยู่ที่คณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้มันมียังไงก็พูดคร่าวๆเขาโครงเศรษฐกิจมันคล้ายๆสังคมนิยมในส่วนหนึ่งอะคล้ายๆสหกรณ์คือให้สิทธิประชาชนมีโอกาสประชาชนทุกคนเป็นข้าราชการนะครับรัฐบาลดูแลนะบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-55 ปีให้รับราชการตามประเภทของงานและความสามารถโดยรับเงินเดือนประจำจากทางราชการหรือสหกรณ์ข้าราชการแบ่งเป็น2ประเภทคือข้าราชการประเภทนั่งโต๊ะทำงานหรือทำงานในที่ทำการและข้าราชการที่ใช้แรงงานกลางแจ้งหรือแบบกรรมกรทั้งนี้เพื่อสนองค่านิยมของคนส่วนใหญ่ที่ชอบรับราชการและเป็นประโยชน์ในการระดมแรงงานในประเทศออกใช้อย่างเต็มที่โดยที่สุดดีมันก็โอเคครับคนไทยชอบรับราชการใช่ไหมครับก็มี2แบบราชการในออฟฟิศกับราชการกลางแจ้งเป็นกรรมกรที่ก็รับราชการเหมือนกันมันจะได้มีพัฒนาไปทางเดียวกันเพราะว่ามันรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลจะได้จัดงานถูกครับจัดระดมจัดวางกำลังถูกรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปที่ดินโดยบังคับซื้อที่ดินอันเป็นนาเป็นสวนและใช้ประโยชน์ทางกสิกรรมมาเป็นของรัฐบาลหรือสหกรณ์คือรัฐบาลปฏิรูปที่ดินนะซื้อหมดเลยนะเอามาหมดนะจะทำเป็นกสิกรรมของรัฐบาลหรือเป็นสหกรณ์ก็แล้วแต่ดำเนินการเกษตรกรรมเองทำให้ผลผลิตต่างๆเป็นของรัฐบาลหรือสหกรณ์สามารถควบคุมราคาจำหน่ายได้เพราะตัดพ่อค้าคนกลางออกก็ดูสวยหรูครับคือรัฐบาลจัดการเองอ่ะฟังไอ้นี่มันคมมันนิดที่หว่าใช่ไหมมันคล้ายๆคือโดยทฤษฎีมันเป็นเพราะต้องยอมรับว่าในปีดีแกไม่ใช่นักธุรกิจแกก็เรียนจบมาแล้วก็บริหารประเทศเจรจาต่อรองเป็นนักการทูตเพราะนั้นบางอย่างมันก็ดูดีก็ลองทำดูครับถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนแกก็ร่างแบบที่มันมีอุดมคติอุดมการมีหลักการที่ดีก็มีพ่อค้าคนกลางรัฐบาลจ้างเองทุกอย่างมั่นคงใช่ไหมมันก็ดูดีแหละรัฐบาลดำเนินการในเรื่องธนาคารการขนส่งคมนาคมรวมทั้งการอุตสาหกรรมเองเพื่อตัดคนกลางหรือนายทุนที่แสวงหากำไรออกอันนี้นะครับมันฟังก็ดูดีนะทุกอย่างเป็นของรัฐแต่มันจะเวิร์กแค่ไหนนี่อันนี้แล้วแต่ในยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องลองทำดูครับแกเขียนมาอย่างนี้เนื้อหาของสมุดปกหรือเข้าโครงเศรษฐกิจมีแต่ความโดยสรุปคือให้คนไทยทุกคนเป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐแล้วแต่จะเรียกนะครับรัฐเป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้คนไทยทุกคนปัจจัยการผลิตทั้งหมดเป็นของรัฐการกระจายผลผลิตไม่พึ่งพาตลาดแต่ใช้สหกรณ์แทนรัฐเป็นผู้มอบสวัสดิการทุกอย่างรัฐเป็นผู้กำหนดว่าใครจะทำอาชีพอย่างไรมีการวางแผนการผลิตจากส่วนกลางคือจะผลิตอะไรเท่าไหร่อย่างไรรัฐเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการทำงานประกาศออกมาเมื่อ15มีนาคม2476นะครับยังไม่ถึงปีดีนะ15มีนาคม2476จากการที่คณะราษฎรได้นำเข้าโครงเศรษฐกิจของในปีดีไปพิจารณาทีนี้ก็ต้องดูครับในเมื่อนายกฝ่ายบริหารสั่งให้ปีดีไปร่างเขาก็ร่างมาเอาไม่เอาอยู่ที่ฝ่ายบริหารครับมาวิจารณ์กันมันไม่ใช่สิมันกลายเป็นว่าพวกเจ้าราชการที่เจ็ดในพวกกษัตริย์เนี่ยเห็นช่องครับเหมือนพรบเหมาเข่งทักษิณน่ะเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้นี่มาคอมมิวนิสต์นี่ว่า
เอาเลยดิกลายเป็นประเด็นครับในปีดีแกล่างไม่เห็นไม่เอาก็ไม่ต้องเอานะครับแกเรียนมันยังไงแกก็ล่างมาอย่างนั้นอ่ะพิจารณาไหนได้ไม่ได้ก็พิจารณาทีแรกทุกคนเห็นด้วยนะครับพอคุยไปคุยมาเนี่ยมีคนไปยุอ้าวทรงสุรเดชเขาไม่เห็นด้วยทีนี้รอเจ็ดเอาด้วยครับว่าแกต้องการจะล้มคณะราษฎรอยู่แล้วอ่ะแกวางแผนว่าในเวลาหนึ่งปีเนี่ยต้องเอาเลือดมันมาล้างตีนนะครับนี่คือแผนการของพวกกษัตริย์รัชกาลที่7ในเวลา1ปีคือนับไปเลย24มิถุนายน2475จนถึง24มิถุนายน2476เนี่ยต้องเอาเลือดมาล้างตีนเพราะมันเป็นกบฏฝ่ายนิยมกษัตริย์ก็ถือว่าคณะราษฎรนี่เป็นกบฏนะครับไม่ใช่นักปฏิวัตินะก็ถือว่าเป็นกบฏเนี่ยเพราะฉะนั้นรัชกาลที่7ก็เลยฉวยโอกาสโจมตีเข้าโครงสร้างของในปีนี้ว่ามีลักษณะเป็นสังคมนิยมคล้ายคอมมิวนิสต์แบบสตาลินน่ะตอนนั้นคนก็กลัวสตาลินสตาลินแกใช้วิธีคอมมูนเนี่ยนะโหดอมหิตน่ะพระยามโนปกรณ์ที่ท่านเนี่ยรัชปีก็ทำท่าไม่เห็นด้วยครับแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมพระยาทรงสุรเดชพระยาพหลพระยาฤทธิอัคเนพระประสาทพิยายุทธศรีฐานเสือที่ร่วมมือยึดอำนาจมาเล่นงานในปีนี้พญาทรงเดชแกไปอยู่กับฝ่ายพญามโนปกรณ์ชักชวนทั้งหมดนี่แหละครับเห็นชอบกับการปิดสภาผู้แทนราษฎรงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแต่พญาพหลคนเดียวนะครับแกไม่เอาด้วยแกบอกว่าเออเขาโครงเศรษฐกิจมันก็ดีนี่หว่าพญาพหลแกเห็นด้วยเขาโครงเศรษฐกิจตอนนั้นก็เลยมีการกล่าวหากันครับว่าพญาทรงเสด็จเนี่ยคิดการไม่ดีนะไปอยู่ฝ่ายเจ้าก็เป็นคู่ชิงกันอยู่แล้วระหว่างทรงเสด็จกับหลวงพิบูลสงครามเพราะว่าทรงเสด็จแกอาวุโสกว่าแกอายุมากกว่านะหลวงพิบูลนี่แกมียศต่ำกว่ามาทีหลังนะครับคือทรงเสด็จแกเป็นคนวางแผนอยู่คนเดียวอะแกไม่ได้สนใจฟังใครทั้งนั้นหลวงพี่บูลแกก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันแกก็บอกว่าอย่างนี้อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ไม่เห็นหน้าเลยคือเวลาแกวางแผนแกไม่บอกใครทั้งนั้นนะบอกถึงเวลาแกจะบอกเองซึ่งมันทำให้หลวงพี่บูลสงครามแกเสียหน้าก็เลยมีเรื่องระหองแหงกันอยู่เรื่อยๆพอฝ่ายนึงสนับสนุนก็อุสิอีกฝ่ายนึงไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายเจ้าก็เลยฉวยโอกาสครับงอนๆแง่ๆกันนี่แหละเลยฉวยโอกาสรัฐประหารเงียบเป็นครั้งแรกออกพระราชกิจการปิดสภาครับงดใช้ละมูลบางมาตราเรียกว่าโยกย้ายเอาฝั่งผู้เดียวขึ้นมาหมดเลยสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนจนหลวงประสิทธิ์ประนูธรรมหรือในปีดีพนมยงเนี่ยต้องรีภัยไปอยู่ฝรั่งเศสชั่วคราวเพราะโดนข้อหาว่านำเอาลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาใช้ในประเทศไทยตอนนั้นพญาพหลก็เลยแก้สถานการณ์ครับยึดอำนาจคืนต่อมาเนี่ยมันมีเรื่องระหว่างหลวงพิบูลกับทรงสุรเดชพอพญาพหลแกประกาศจะไม่เป็นนายกในปลายปี2481หลวงพิบูลกับทรงสุรเดชเนี่ยคล้ายๆเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งนายกหนังสือพิมพ์ก็ลงเปรียบเทียบครับลงรูปลงภาพว่าใครจะมาเป็นนายกระหว่างทรงสุรเดชกับหลวงพิบูลสงครามทีแรกทำโพลนะครับคนหนุนทรงสุรเดช50เสียงสนับสนุนหลวงพิบูล5เสียง1ต่อ10นะทรงสุรเดชชนะขาดแต่ลงคะแนนจริงปรากฏว่าหลวงพิบูลชนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยงอๆแง่ๆเริ่มไม่ถูกกันหลายเรื่องสะสมไปเรื่อยๆมีความขัดแย้งกันนะครับพระทรงสุรเดชก็เดินทางไปศรีลังกา2ปีเพื่อให้เหตุการณ์สงบเพราะเริ่มจะไม่ชอบหน้ากันแล้วพอเห็นว่าสถานการณ์เหมาะสมก็เดินทางกลับทรงเสด็จแกเสนอต่อกระทรวงกลาโหมขอตั้งโรงเรียนรบที่เชียงใหม่จะพากลาโหมอนุมัติแกก็คัดนายทหารระดับหัวกะทิสุดยอดครับ29คนไปเรียนที่เชียงใหม่แต่หลวงพี่บุญแกไม่ไว้ใจทรงเสด็จมันคิดลึกนะขนาดยึดอำนาจมันคิดอยู่คนเดียวอะไปหลอกทหารไม่ยึดอำนาจ
หลวงพี่บุญแกก็ไม่ไว้ใจไอ้นี่มันอัจฉริยะเว้ยมันทำอะไรมันไม่บอกใครนะสงสัยมันเอาหัวกะทิ29คนไปเรียนลบที่เชียงใหม่นี่มันคิดอะไรของมันวะนะแล้วคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นนายกใครๆก็บอกว่ามันเก่งเพราะฉะนั้นก็เลยส่งคนไปสอดแนมครับว่ามันทำอะไรตามประกบพอส่ง29คนไปเรียนจบทรงสุรเดชเอาลูกศิษย์ตะเวนดูงานตามกรมกองต่างๆไปเรียนที่เชียงใหม่เสร็จพาไปดูงานครับมันคิดอะไรของมันไม่ได้พาไปดูงานเมื่อมาถึงกรมฐานราชบุรีเจอของแข็งครับเจอของแข็งคือหลวงพี่บูลเนี่ยนายกแกยื่นซองขาวครับไล่ออกจากราชการไปไหนไปเลยไม่มีเบี้ยบัตรบำนาญครับอยู่ๆอ้าวพาไปดูงานตะเวนดูงานโดนไล่ออกเรียกว่าโดนสอยกลางอากาศไม่มีเบี้ยบัตรไปพร้อมกับนายคนสนิทไม่ใช่ไปธรรมดาครับถูกควบคุมตัวขึ้นรถไฟไปที่อำเภออรัญญประเทศเดินทางข้ามพรมแดนไปกัมพูชาไปเลยไม่ต้องกลับไปอีกนะต้องไปอยู่ที่กัมพูชาไม่มีเงินทองติดตัวครับไปแบบกระทันหันทรงสุรเดชอัจฉริยะเก่งขนาดวางแผนยึดประเทศไทยได้เนี่ยนะต้องไปอยู่เขมรกัมพูชาครับเลี้ยงชีพด้วยกันทำขนมกล้วยขายพร้อมกับเมียนะไปลงมือโม้แป้งเองรับจ้างซ่อมจักรยานพอจอมปอหมดอำนาจ2500นะครับโดนสนิทยึดอำนาจเนี่ยพญาทรงเสด็จอายุ65กลับมาอยู่สุรินทร์กับพัญญาถึงแก่กรรมเมื่อ1มิถุนา2516อายุ80แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยอาการโลหิตเป็นพิษทั้งที่เป็นบุคคลมีสุขภาพดีมาตลอดมีข้อสงสัยว่าอาจถูกลอบวางยาพิษนี่แหละครับทรงสุรเดชเนี่ยนะเป็นชีวิตที่แปลกมากๆนะมีอยู่ปมหนึ่งค่ะจริงๆชีวิตวัยเด็กของภูมิพลนี่เขาก็ไม่ได้เลี้ยงมาอย่างเจ้านะฮะแล้วก็ตัวแม่ก็คือคุณสังวานเนี่ยเขาก็เป็นสามัญชนนะคะมันน่าจะมีอยากจะได้พวกบุคลิกแล้วก็นิสัยเขาจริงๆเนี่ยนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนักการเมืองเขาไม่ได้เป็นเจ้านะเขาโตแบบเรียกว่าสามัญชนธรรมดาคนหนึ่งแล้วพอเข้ามาสู่ในวงการการเมืองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความสามารถในทางการเมืองที่ดีนะถึงได้อยู่มาได้70ปีเนี่ยนะถ้าจะดูไปแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ได้เคยเติบโตมาในแวดวงของราชวงศ์ด้วยกันไม่เคยได้ถูกกล่อมเกลาขัดเกลาหรือว่าปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์แบบกษัตริย์มาเลยนะคะแต่ว่าจริงๆพอเข้ามาประเทศไทยไม่เท่าไหร่ก็มาต้องมาเผชิญกับเรื่องของการช่วงชิงอำนาจเนี่ยแล้วพอได้ถูกเชิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์โอเคไอ้เรื่องฆ่าพี่อะไรนั่นก็อีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเส้นทางเข้าสู่การเมืองของภูมิพลเนี่ยมันมาอย่างสามัญชนไหมฮะคุณลุงคิดว่ายังไงฮะจริงๆอย่างนี้นะครับเราต้องยอมรับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเขาเป็นภูมิพลอดุลยเดชสมชื่อจริงๆนะชื่อเขาแปลว่าพลังแผ่นดินที่ไม่มีใครต้านทานได้ต้องยอมรับว่าภูมิพลเนี่ยถ้าเป็นดาราเขามีระเบียบมีวินัยพอสมควรคือเขาปั้นเป็นเขาหล่อหลอมเป็นเพราะว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษตอนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยนะแทบจะหมดสภาพแทบจะโดนประหารอยู่แล้วอ่ะคุณคิดดูขนาดประชาธิปัตย์เตรียมจุมพจน์พงศ์บริพัตรลูกบริพัตรสุขุมพันธ์เตรียมขึ้นมาเป็นเจ้าอ่ะนะแต่เออก็โชคดีตรงที่ว่าคณะราษฎรไม่มีใครเอาจุมพจน์นะครับคณะราษฎรต้องการภูมิพลคือเอาไว้แบ็คเมย์ว่าคุณยิงพี่คุณนะใช่ไหมปฏิปัติไม่เอานะแต่คณะราษฎรเอาภูมิพลในคิดดูในควงเสนีคือเขาไม่เอาครับเขาล่วงไปไม่รอดลองมันชัดชัดมันยิงพี่มันอ่ะไอ้เรื่องนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะครับคุณจะยิงด้วยแล้วก็แล้วแต่นะคุณสังหารกษัตริย์คุณเป็นเจ้าไม่ได้ครับเป็นแล้วคุณจะไปตอบคำถามยังไงว่าปืนโลกปืนลั่นมันไม่ได้เพราะการปรงพระชนเนี่ยโทษสถานเดียวคือประหารนะครับไม่มีข้ออ้าง
พราะฉะนั้นเขาเกิดขึ้นในวิกฤตนะครับวิกฤตที่หนึ่งก็คือว่าเขาติดคดีสวรรคตแต่เขาเก่งเขาสามารถพลิกนะเอาคดีสวรรคตนี่มาทำลายในปีดีแล้วต่อมาก็คือเอาสลิดมาทำลายจอมพลป.เก่งมากเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับเขาผสมผสานเขามีแบ็คที่ดีคือมีรังสิตประยุรศักดิ์ธานินิวัตรไอ้ระบบการปกครองที่มันต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยและลุงจักรีตอนต้นที่จริงตั้งแต่อยุธยาด้วยซ้ำแบบเพราะในธงร่วงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะเขารับวิธีการปกครองจากอยุธยานะครับไอ้ที่เขาสร้างพระมหาชวังวัดพระแก้วเนี่ยเขาเอาจากอยุธยามาแม้แต่อิฐแม้แต่หินก็เอาจากอยุธยามาสร้างนะครับเอาความศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยและที่เขาได้เป็นรัชกีก็เพราะว่าขุนนางต่างๆเนี่ยเขาเลื่อมใสในธงร่วงในบุญมาเนี่ยครับซึ่งพวกนี้เขาพร้อมจะปรับตัวให้เป็นกษัตริย์ไม่เหมือนตากสินนะครับไม่เหมือนรอแปดและที่สำคัญที่สุดซึ่งมันสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศกษัตริย์ล้มกันหมดนะครับล้มไม่ได้ล้มธรรมดาล้มแล้วไปเลยโดนประหารก็เยอะโดนยึดทรัพย์ก็มากล้มแบบไม่มีสภาพเลยนะกษัตริย์โดนล้มในยุคนั้นล้มจริงๆที่สำคัญคือประเทศรอบๆมีการเปลี่ยนแปลงในอินโดจีนตอนนั้นเองเนี่ยจีนแล้วเปลี่ยนแปลงเนี่ยอเมริกาเข้ามาครับเขามีพระเอกตัวช่วยที่สำคัญคืออเมริกาอเมริกาเนี่ยช่วยเขาช่วยสลิดล้มจอมพลป.พระจอมพลป.เนี่ยแกจะเอาปีดีกลับมาฟื้นคดีสวรรคตจอมพลป.แกเริ่มไปเปิดสัมพันธ์กับทุกอินโดจีนเนี่ยแกเริ่มมีระบบไฮปาร์คเอาการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแกก็เลยมีอเมริกามาช่วยแล้วแกมีระบบเดิมระบบขุนนางมาช่วยอเมริกานี่เป็นคนคิดนะครับอเมริกาส่งนักจิตวิทยาชั้นยอด200คนเนี่ยมาวิจัยมารีเสิร์ชประเทศไทยว่าจะทำยังไงแล้วกษัตริย์พวกก็เก่งนะแกเดินตามแผนอเมริกาทุกอย่างครับรูปที่มีทุกบ้านโครงการพระราชดำริไม่มีที่ไหนที่กษัตริย์ไม่เคยเสด็จครับทรงเหนื่อยยากเพื่อประชาชนเป็นพ่อของแผ่นดินพลังแผ่นดินอัจฉริยภาพทุกอย่างเนี่ยกษัตริย์พิบูลแกทำจบเลยอะแกทำตามหลักวิชาการนะครับหลักวิชาการซึ่งนักวิทยาชั้นสูงของอเมริกามาทำการวิจัยประเทศนี้แล้วจะไปเหลือแล้วครับใช่ไหมแกมีทั้งระบบโบราณระบบศักดินาซึ่งมันต่อเนื่องจากอยุธยาแล้วแกก็มีอเมริกาซึ่งศึกษาพฤติกรรมศาสตร์จิตวิทยาประชาชนนะทุกวันนี้ถึงเอายากไงแต่ทุกวันนี้หมดสภาพแล้วครับดูอเมริกาดูฮิวแมนไรท์เขาว่ายังไงดู EU ใช่ไหมมันหมดสภาพมันตอนนี้มันเสื่อมแล้วอะชักเขวแล้วอะนะอะไรก็จับจับหมดครับลูกเด็กเล็กแดงเล่นหมดเลอะเทอะตอนนี้คือมันล่อนจ้อนแล้วอะที่ผ่านมันยอมแล้วเขาเก่งครับแต่ตอนนี้มันไม่ยุคของเขาแล้วไดโนเสาร์ก็เก่งครับไดโนเสาร์ในยุคจุลสิกพาร์คเก่งไหมครับกูเบลเลอร์เทอร์เลยฮะใหญ่กว่าช้างไปสิบเท่ามันปรับตัวไม่ได้ก็ไปครับจักรพงศ์ภูมินาถก็เคยบอกนะครับเคยบอกรัชกาลที่6นะพี่ชายเขาเนี่ยปรับตัวไม่ได้ก็ไปครับกษัตริย์ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับกษัตริย์เขาเก่งกว่านี้เขาจะไปเลยนะถ้าปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยเวลาที่จะพูดแล้วว่าจะปรับตัวได้ไหมมันมีแต่แย่ลงอ่ะมันจะแช่แข็งประเทศไทยอ่ะเขาดึงกลับไปสู่อดีตหนักกว่านี้อีกนะสมัยโบราณมันยังไม่เผด็จการเท่าสมัยนี้นะมันยังอรุณรวยบ้างนะยังฟังกันบ้างยังมีขุนนางขุนนางปรึกษายังมีคำว่าทศพิธราชธรรมนะยังมีหลักสมัยนี้ไม่มีเลยครับกษัตริย์ตายแล้วยังไม่รู้เลยในโลกนี้มีไหมครับที่กษัตริย์นี่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยทุกพลภาพ 5-6 ปีมีครับในโลกนี้คุณยกตัวอย่างมาสักคนหนึ่งดีมีไหมในโลกนี้มีกษัตริย์ประเทศไหนอยู่โรงพยาบาล 5-6 ปีแบบไม่รู้เรื่องมีไหมในโลกนี้มีครับรัชทายาทอายุ64แล้วเนี่ยยังไม่รู้ใครจะได้เป็นเลยทุกวันนี้ในโลกนี้มีไหมครับที่ว่า
ตอนนี้ภูมิภาคนี้มันเหลือแต่เผด็จการประเทศเดียวคือประเทศไทยเนี่ยและในโลกนี้มันเป็นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคุณปิดบังอะไรไม่ได้แล้วนะมันไปไกลแล้วนะคนฉลาดขึ้นนะแต่คุณกับทำย้อนเนี่ยทำขอโทษไม่ใช่กลับอดีตมันหนักกว่าอดีตคุณขวางโลกหนักกว่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคำตอบว่ามันลำบากต้องยอมรับครับอาจารย์ว่าเขาเก่งจริงๆนะที่ผ่านมาเขาเป็นเหมือนอย่างกับว่าถ้าเป็นทีมฟุตบอลกับโอ้เก่งมากๆเลยนะมันอยู่ในระเบียบจริงๆอ่ะนะเป็นนักมวยนักสู้ที่เก่งมากอยู่ในระเบียบแต่ตอนนี้มันหมดสภาพแล้วหมดอายุแล้วครับไม่ใช่เวลาของเขาแล้วเพราะนั้นมันอยู่ที่ประชาชนแล้วประชาชนต้องเล่นเกมครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เร็วที่สุดเท่าไหร่นะลูกหลานคุณมีทางรอดมากขึ้นนะถ้าช้าไปนะครับผมเกรงว่ามันจะลำบากเกรงว่าจะลำบากแล้วจะไปเสียเวลาครับกับคสช.กับระบอบกษัตริย์มันเกาะกินมันกัดกินคุณดูพม่าดูเกาหลีเหนือมันยังไงเขาพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวคุณจะพิสูจน์อะไรอีกต้องเปิดตาเปิดใจครับรักมนุษย์ด้วยกันรักลูกรักหลานรักพี่รักน้องรักประชาชนด้วยกันให้มากๆครับแล้วเราค่อยคุยกันต่อคุยกันได้เรื่อยๆแล้วครับนะค่ะค่ะคุณลุงคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการปอกเปลือกแบบชั้นแรกก็ยังมีเรื่องราวของกษัตริย์ภูมิพลนะที่จะได้มาคุยกันอีกมากมายนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะคุณลุงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะไทย